ใบปุ๋ยจะรับนะจากการย่อยสลายใบไม้เศษอาหารถ้าเขาแยกดีๆเอาก็เอาไปส่วนมากถ้าเอาไปแยกขยะนะกำจัดยากอาตมาสังเกตหลายที่ทิ้งอาหารเศษอาหารอยู่ในถุงพลาสติกก็ทิ้งไปนะปนปนกันไปมากำจัดก็ยากแล้วก็รณรงค์ไปแยกขยะนั่นพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเรามาขออู้เรื่องนี้เนาะเรื่องสภาพแวดล้อมที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มันส่งผลทั้งเราต้องมาตุกกับความร้อนนี่แหละเขาก็เริ่มเหมือนกันเช่นไปบอกว่าเราทำคนเดียวมันแบบแก้หมู่มันก็เริ่มจากจุดน้อยๆโดยเฉพาะการแยกขยะสิ่งที่มันเป็นขยะพลาสติกขวดอย่างนี้มันล่างเดียวไปขายปิ้งไปเป็นรีไซเคิลมันมาเอาไปใช้แล้วไปผลิตใหม่แฮมด้าก็แยกเกิดเป็นขวดเป็นแยกเศษอาหารใบไม้เอาไปทำปุ๋ยทำเนี่ยบางคนจะเผาบางคนจะไปทิ้งมันเป็นปัญหาที่มันจะเพิ่มแก๊สพิษควันพิษขึ้นไปเนี่ยอุ้ยบางไม่อุ้ยบางคนก็พยายามปรับที่เฮาของฝ่ายมันเนาะคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนอื่นนะมันเป็นเรื่องของเฮาที่ต้องช่วยกรรมและผลของกรรมนะที่ว่าตะกอนทำได้แต่นักหูเจ็ดพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทำมาถึงฤดูเผาให้เขาก็เผาถึงเวลาเขาอยากไปเนี่ยตะกอนมันแม่นเพราะว่ามันเหมือนกระทบคนนักคนกลุ่มมันนักความเจริญที่การใช้เรื่องลดราคาใช้น้ำมูกน้ำมันจากโรงงานมันกลุ่มมันนักมูลนี้มันกลุ่มไปเพิ่มเติมเพื่อการแต่ประเดี๋ยวมันจะอย่างอันเนาะอากาศการผลิตควันพิษในเมืองต่างๆโรงงานต่างๆน้ำหนักมันก็ทำให้ไปช่วยสมทบทำให้สภาวะอากาศที่มันเสียหายนะเกิดเวอร์ขึ้นสะสมกันมาเช่นปู่ย่าตายายประเทศนี้มันเริ่มส่งผลแล้วนะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมเอ็นดูละอ่อนที่จะเกิดมาแต่มันก็จะเอ็นดูว่าโอ้เขาจะต้องมาเจอสิ่งแวดล้อมอย่างที่เลวร้ายข้างหน้าจริงๆเนาะโลกนี่มันน่าอยู่กันจริงๆที่มองโลกนี่ไงร้ายนะศรัทธาก็ฮ้อนก็ฮ้อนแท้ฝนตกก็ตกแท้ตกก็ฮ้อนที่อู้มาเนี่ยคือปัจจัยว่ามาอู้เขาหนักใจนะแต่ว่าเขาอู้เขาตระหนักที่จะช่วยกันคือความร่วมมือช่วยกันว่ากรรมและผลของกรรมนี่คือการกระทำคือกรรมในอดีตนะที่เขาช่วยกันทำมาแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายสะสมกันมาจนวันนี้มันถึงผลที่เพิ่นจะส่งแล้วแต่จะถอนเขาได้รับกรรมรับใครเป็นผู้รับกรรมถ้าเป็นทายาทในการรับกรรมวันนั้นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนก่อนมาแล้วก็เพิ่นทำแต่เพิ่นเนี่ยเอาเพิ่นตายไปแล้วมูนั้นตายไปแล้วเขาก็เกิดมาเขาต้องรับผลในกรรมที่ได้ทำกันไว้นี่มันเป็นวัฏจักรเนาะมันจะเป็นการโดนบันดาลของเทพบุตรเทวดาที่ไหนนะมันจะโอ้ปีนี้เทวดาเพิ่นโคตรก็ฮะพระปู่จ้าเพิ่นบ่ดีก็ปู่ถึงบ่ค่อยตกฮอดไปฮอดว่าปู่แทนเนี่ยแทนปล่อยควรประเพณีใจเด้อเป็นตาเฮาทั้งหลายนะปู่จ้านี่แห้วเด้อเนาะท่านอาจารย์ว่าก็มาเรียนสนทนากันว่าเรื่องนี้บางทีเฮาไปขึ้นโอ้เป็นเนี่ยเดี๋ยวปู่จ้าแห่ฮอดนั่นฝนบ่ตกก็เทศทําไปจ้อนกันตุ๊กจ้าเตะเจ้าไม่ได้เตะอย่างที่ตกมานี่นะครับมาตกนั้นนะบางปีมันมีหน่อยบางปีถ้าฝนมาตกทำพิธีขอฝนแม่ทางอีสานก็แห่นางแมวเนาะทางบ้านหอมนี่เปิดจะทำโอ้ใครเรื่องขยะอย่างที่อาจารย์ท่านพ่อครูว่าในเรื่องน่าขัดห่วงแล้วก็การเผาแต่ณตอนนี้นี่โลกร้อนขึ้นมาอย่างอาจารย์ท่านพ่อครูว่าตะกี้นี่แม่ถึงว่าสมัยก่อนนี่ฮ้อนแต่ก่อนนี่นี่เกศเสื้อเกศผ้าเนี่ยกานี่ได้สบายพอใจไปบกให้บกสูงนะแต่ก่อนนั้นนะแต่ประเดี๋ยวนี้โอ้บ่เหมือนแต่ก่อนแล้วเนอะมาได้เพราะว่าอากาศชั้นโอโซนมันเสียหายเขาสังเกตว่าอาจารย์บอกว่าใบไม้เนี่ยมันไหม้เลยนะไหม้เลยประเดี๋ยวนี้นะใบไม้บางอันเนี่ยโอ้แดดฮ้อนจนใบมันไหม้ประเดี๋ยวต้องไปปลูกผักปลูกต้นไม้วันนั้นน่ะปลูกทุเรียนแล้วเอาแสลมไปปิดไว้ปิดแดดโอ้มันเผาเฮ้ยใบแห้งเหี่ยวหมดนะแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งประเด็นเนี่ยสงครามที่เกิดขึ้นระเบิดเสียไปกี่แสนลูกนิวอ้าวระเบิดยูเครนก็รัสเซียใส่กันเนี่ยควันมันก็ขึ้นบนอากาศนะเผายังเผาเอาโอ้ทำโมสังโคตรแล้วผ่ายห้ามไปก็ได้ห้ามผ่ายบ่ได้แล้วผ่ายจะห้ามผ่ายประเด็นเนี่ยที่ระเบิดเนี่ยประเทศเฮาบ่ฮึเผาเนี่ยแต่ต่างประเทศเพิ่นระเบิดยิงใส่การเน้นแต่ละวันนี่มันเสี่ยงกี่ลูกเนี่ยคือการสร้างกลับได้บ้างแล้วแสดงอาวุธนิวเคลียร์แล้วไปทดสอบนิวเคลียร์นะเนี่ยคือการสร้างกลับเหนือแล้วของคนเขาเองเนี่ยมนุษย์โลกเขาเองระเบิดบึ้งเนี่ยอากาศลงไปที่ไหนก็ขึ้นบนอากาศทำลายชั้นโอโซนเนี่ยก็เลยว่ามันฮ้อนขึ้นมาเพราะแบบนี้โน่นนั่งวิเคราะห์ถึงว่ามันฮ้อนมันต่อไปเนี่ยอีกภาพจะคือว่ามันย้อนพลิกไปมาได้แล้วมาได้เพียงแต่เขาจะชะลอนอกจากว่ามนุษย์นี่ตายมนุษย์ที่ผลิต
เทคโนโลยีเนี่ยระเบิดอย่างเพื่อหายไปหมดก่อนแล้วจะฟื้นขึ้นมาธรรมชาติบนโลกธรรมชาติง่ายแม่ถึงขั้นตอนใดที่มนุษย์ยังนับอย่างเก่าอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างเก่านี่มันจะเลี้ยวไล่ไปเลี้ยวนับวันเลี้ยวไล่ไปถึงวันน่าอินดูลูกหลานที่เกิดโอ้ถึงวันเนี่ยน่าอินดูขนาดแล้วก็เลยโอ้ขาที่หมู่อันพยมมันจะบวชวันที่สองนั่นเลยว่าเออเนี่ยเธอเราเกิดพอดีๆเอามาอยู่เนี่ยเขาเป็นคนบ้านเขาอีกเขาไปสร้างคนที่มันเกิดมาตุ๊กนะไม่ก่อนอย่างอาจารย์ว่าแต่ที่อาจารย์โอ้เออบางคนก็มานั่งนึกแหละแต่งงานแล้วจะมีลูกดีคะนั่นมันก็น่าคิดกับเขาน่าคิดมันมาโอ้ฟังนะมันจะกลัวว่าลูกจะลึกนะแต่เกิดเขาเกิดมากเลยต้องมาหับหุ่นเนี่ยมาหุ่นแล้วก็จะเอาอย่างเลี้ยงเปิดเนี่ยมันอาถามว่าอย่างบนเขาบนดอยไปเดียวจะทำมาหากินว่าพอเลี้ยงตัวเองฤดูกาลฤดูกาลมันคัดเคลื่อนไปแล้วมันไม่ใช่อย่างเขาแม่ประเมินทุกคนน้ำท่าอย่างกูดูสุดโอ้ยิ้มเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก่อนไปที่หนึ่งวันนะแล้วอู้คือเป็นปล่อยคือปล่อยน้ำลงมาเนี่ยบอกว่าธรรมชาติจะเสียหายธรรมชาติจะเสียหายนะเป็นน้ำที่ไหนน้ำห้วยมันจะให้นกมาได้กินน้ำแหละนกข้องเสือมีจังมากมายไปเพื่อไปย้ายเขาไปปลูกนั้นปลูกนี่มันเขาไปเกิดไปเกิดน้ำไปนี่น้ำตั้งแต่ต้นน้ำนั่นน่ะมันถูกเกิดถูกเกิดหมดหรอกผมคิดว่านี่นะดูออกไปทางบนทางฝั่งวราแล้วก็เอ๊ท่านนกหนูมันตายนี่พ่อเอาน้ำขึ้นบนเขาบนนะจ๊ะแล้วอย่างน้ำที่กดตัวเครื่องน่ะก็ดูดขึ้นไปใช้ใส่พุ่มไม้ต้นไม้ต้นยาเคมีเป็นเคมีลงมาโอ้น่าเป็นห่วงนั่นขนาดขึ้นไปอินทนนท์เขาไก่โอ้สับยาทั้งมาฉีดดอกโอ้เนี่ยพวกนี้กินไม่ได้แล้วเนอะเราก็จะโอ้น้ำนี่มันเป็นต้นน้ำลำประเด็นนี้จะมียาชนิดหนึ่งที่โอ้น่ากลัวขนาดที่เขาเบื่อกันนี่นะยาชนิดนี่ที่ว่าบ้านลงที่บนญาติญาติตายกันเดียวเลยโฆษณาอยู่อันนั้นนี่มันนึกถึงสงครามเวียดนามเพื่อนว่าสารนี่ตะกอนอันนี้เพื่อนว่าคนเหลืองเออคนเหลืองนี่แน่ที่ว่าบ้านในป่าตายนั่นน่ะแม่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างตัวนี้แล้วก็โต๊ะค้างจนถึงประเด็นเนี่ยที่ออกคลิปทีวีวันนั้นออกมาน่ะคนเวียดนามนะตอนนี้ลูกเต้าเป็นสามคนบาดเจ็บเพราะมันสารพิษเนี่ยสารพิษโต๊ะค้างโอ้น่าแล้วประเด็นของผลิตมาใจนะว่าขี้คันตอนมันเป็นอย่างเอาสารนี้ไปอ่อยโอ้อันตรายที่สุดบอกความใจนะว่าอันตรายจริงมันตะก้อนที่เปิ้ลใจ DDT อ่ะนะแม่น DDT เนี่ยเป็นละออนที่ตันแล้วเปิ้ลตันแล้วเปิ้ลโค่นที่บ้านมีมัดมีเหือดมียุงอ่ะเขาเมื่อนั้นไปกำใส่ก็อันตรายแล้วเนาะแล้วปรากฏว่าโอ้มาวิเคราะห์ทีหลังเป็นว่าสารตกข้างมันหมื่นหมื่นมันไปสลายง่ายโอ้บ้านนี้เขาเพราะเขาวันนั้นโยมละออนเขาเอาพริกหนุ่มดำหัวไปถุงมาเล่นมันดีที่เต็มมากอ่ะจุ่มมาพออาจารย์มันเขียวดําเขียวติดท่านน่ะเขียวยานะครับถามว่าถ้าเกิดได้ถามนี่อย่างมันก็ยานะครับโอ้เจ้าค่ะก็เลยแจกไปก็เลยบอกไล่ย้ําขอร้านดีๆนะถ้าจะกินนะอย่าเอาพริกหนุ่มกับมะเขือส้มเนี่ยพริกหนุ่มคือส้มแล้วก็ส้มที่เนี่ยส้มเขียวหวานเนี่ยงั้นเอาลองถามมันแล้วกันถึงวันนี้ปลูกสู่เขากินก็ไม่เคยกินแล้วไปหันวันนั้นที่ไหนบอกแล้วนะบอกป่าโปรโมสั่งปกส้มนะเขาปักกับผิวมันมนหมดอ่ะโอ้วันนี้ความจริงนะเพราะว่าตกค้างเลยเพราะแม่สตาญาติโยมมันจะไปบ้านเล่นมันออกดูทุกคนออกกระตุ้งไปเรื่องหมอกระตุ้งบอกเนาะถ้าเปลี่ยนไปได้คือทำคือเฮาปลูกเองถ้าภายต้องการสุขภาพดีนะคนเฒ่าคนนี้ไหนพืชพืชผักสวนครัวนี่มันต้องไปรดที่นี่นะที่วัดท่านตือปลูกหรอไม่หลังบ้านอันนี้ก็ข้างวิหารนั้นเวลาเราอย่างน้อยขอได้ที่มันปลอดสารพิษปลอดสารพิษพ่อ